ในตำนานมวยไทยข้าเชือกมีเรื่องเล่ากันสืบต่อมาว่านักมวยจะใช้ได้ดินที่พันมือนำไปชุบแป้งเปียกหรือยางไม้หรือน้ำข้าวตากให้แห้งแล้วโรยเศษแก้วที่ดำละเอียดเพื่อให้ได้ดิบเกิดความคมทำร้ายคู่ต่อสู้ได้อย่างฉกรรจ์บางตำนานเล่าว่าเชือกที่คาดมือต้องนำมาจากผ้าห่อศพโดยเฉพาะได้สายสินที่มัดตราสังศพจึงจะมีอาถรรพ์เฉพาะการนำได้ดิบไปชุบแป้งเปียกยางไม้หรือน้ำข้าวนั้นมีอยู่จริงส่วนการชุบแป้งเปียกแล้วโรยแก้วที่ดำละเอียดนั้นอาจเป็นไปได้เพราะในการชกมวยคัดเชือกสมัยรัชกาลที่6มีนักมวยบางคนอมเศษแก้วในปากแล้วพ่นใส่มือก่อนการแข่งขันเพื่อเอาเปรียบคู่ต่อสู้มีจริงแก้วบางทีเขาห้ามไม่ให้เอาใส่ไปในปากอมไปอมไปพอกรรมการเผลอแล้วก็พ่นใส่เป็นเหมือนจะเสกเนี่ยเสกเพี้ยงแต่เอาแก้วพ่นใส่เลยในยุคสมัยนี้มีการบันทึกชื่อท่ามวยแม่ไม้ลูกไม้ส่วนใหญ่จะเป็นชื่อที่นำมาจากวรรณกรรมไทยโดยเฉพาะเรื่องรามเกียรติ์แต่นักมวยส่วนใหญ่มักจำกันไม่ค่อยได้เนื่องจากมีมากและบางท่าก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันแม้ว่าจะเป็นท่าเดียวกันจันทร์เครือสีก็จำได้ไม่หมดและหลงลืมไปมากด้วยความชราภาพแต่ยังสามารถแสดงให้ชมได้เช่นการก้มหลบหมัดแล้วใช้ศอกเตรียมตัวคู่ต่อสู้ในตำรามวยไทยเรียกว่าแม่ไม้ชวาซัดหอกอีกท่าหนึ่งคือการรับเตะแล้วหมุนตัวฟันศอกกลับในตำรามวยไทยเรียกชื่อท่าตรงกันว่าแม่ไม้ฮิรันม้วนแผ่นดินแม่ไม้ซึ่งเป็นไม้ชะกันคือท่าหนุมานยกแท่นคือการรับเตะแล้วใช้มือจับเท้าคู่ต่อสู้ผลักออกไปใช้เท้าขัดขาคู่ต่อสู้ให้ล้มลงแล้วฟันศอกตามลงไปท่านี้เป็นท่าที่แก้ได้ยากวิธีที่ดีที่สุดคือต้องเตะให้หนักหน่วงเท่านั้นจึงจะไม่ถูกจับขานักมวยในสมัยนั้นถ้าเป็นมวยเตะจึงต้องเตะหนักและรวดเร็วกว่าสมัยนี้เพื่อป้องกันการถูกจับทุ่มและการเตะหนักหน่วงจริงๆคู่ต่อสู้จะไม่กล้าจับเพราะกลัวแขนหัก